ถนนไสยสนะลวงเหย่า 6.475 กิโลเมตรทุกคนอ่านว่าจังได๋ 6,475 กิโลเมตรบ่แท้จริงแล้วความยาว6ลักหนึ่งพี่น้อง6กิโลเมตรสบายดีตอนเช้าทุกคนของมือวันที่21กรกฎาคมปี2024บรรยากาศตอนเช้าเช้าเมื่อนี้พามาเลาะส้มเบิ่งบรรยากาศตัวเมืองไสยสมบูรณ์เมืองอนุวงศ์แกงไสยสมบูรณ์ป่ะขี่รถเข้าไปในเลยนี่ต้อนรับเทศบาลแขวงไสยสมบูรณ์เมื่อนี้หมอกลงหลายหลายหลายแท่หลายว่าจนแนมบ่เห็นผู้เลยตอนนี้นะตอนเช้าเมื่อนี้แต่ว่าฝนบ่ตกได้แหละมันตกเมื่อคืนนี้พื้นเปียกเลยนี่เมื่อคืนไสยสมบูรณ์นี่ตกคู่มือบ่มีมือใดสิบ่ตกมาเด้งสิขี่รถรอส้มตัวเมืองเด้อพามาเบิ่งบรรยากาศในมื้อวันที่21จะเป็นจังได๋มื้อนี้ก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์อุณหภูมิตอนนี้19องศาคือเก่าเนาะเบิ่ง GPS เบิ่งสภาพอากาศมาของยานเดี๋ยวเขาคอยขี่ไปโบ้พี่น้องเอ้ยปกตินี่เวลาหลายคนขี่รถเขามาทางเขานี่จะเห็นผู้แต่ว่าตอนนี้แนมเว้นผู้แล้วตอนนี้เย็นสบายเลยมันโอ้ยอากาศซุ่มซื่นดินมันสไลด์พี่น้องฝนตกแล้วได้ดินสไลด์แล้วนะแถวนี้นะมันเป็นผู้ดอยดอยบ่ทุกผู้บอกควบคุมคุ้มพกคุ้มพี่น้องเลยบ้านผู้ว่าสามเมืองอะนุวงแขวงไสยสมบูรณ์หลายคนยังงงเกี่ยวกับคำว่าอะนุวงบ่หรือว่าอะนุวงเนาะสระอะหรือสระอาสินะสระอะเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นสระอาเด้บ่แม่นอะนุวงอะนุวงเนาะเมืองอะนุวงโอ้เห็นบ่พี่น้องบ่ดินมันสไลด์พัทยามันอยู่ซื่อๆเนาะพุ่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งสู่ให้เบิ่งเบิ่งเฮือนเขาจะเอาใกล้ๆกันกับพานี่เบิ่งแม่นมันเจือนลงนะทางลังบ้านโอ้อยู่ตามผู้ตามพาไปพี่น้องเอ้ยจำเป็นแต่มันบ่มีดินเพียงเด้ดินเพียงก็มีอยู่แต่มันหายากผู้ใดอยากตั้งเฮือนใส่ก็ต้องได้จกผู้ออกปรับผู้ให้มันเพียงจังปลูกเฮือนใส่ใส่สมบูรณ์แดนหนาวมื้อนี้นักท่องเที่ยวเพิ่นก็เริ่มทยอยเมื่อแล้วมื้อนี้หลายได้มื้อนี้ก็ได้โอ้โหเจ้ามาดินก็หลายส่วนหลายช่วงนี้คนลาวมาดินหลายกว่าเนาะช่วงหน้าฝนนี่นะนักท่องเที่ยวไทยเพิ่นก็มาอยู่แต่บ่หลายในช่วงหน้าฝนนี่นะส่วนหลายส่วนหน้าฝนนี่เพิ่นจะมักไปเที่ยวลาวไต่หลายกว่าแต่ช่วงปลายฝนต้นหนาวเพิ่นจะขึ้นมาเที่ยวแถวเหนือเนาะแถววังเวียงสินะครับผ่านมาภูวะโหลนเลยหมอกสวยๆ
เพื่อนพี่น้องย่ามฝนนี่โอ้ยเพื่อนร้ายเจ้าเดี๋ยวนี้ที่พักน้ำเด้อโรงแรมทิปเกสอนนี่ราคาน่าจะถือพี่น้องเลยราคาเริ่มต้นอยู่ใส่สมบูรณ์มันแบบประมาณ150,000พี่น้อง150,000ก็ถืออยู่200บาทนิดๆทุกคนมาแพงบ่และสูงสุดบ่เกินขึ้น 1-200,000 บ่เกิน 300,000 หวั่นซะบ้านพักอยู่แกลงที่สมบูรณ์นะข้ามอัดทานเลยแหละประมาณ 300,000 ลงมาซะเรืออาจจะแม่น 300,000 ไป 300,000 ลงมาใกล้นั่นก็บ่มีแล้วเนาะราคาที่แพงปานนั้นมาน่าจะบ่มีนะ 300,000 ประมาณ 300,000 นี่แหละพี่น้องบ่ปกติทั่วไปบ้านพักก็จะบ่แพงปานนั้น 300,000 ก็สิประมาณ200 300กว่านี่แหละพี่น้องเอ้ย300กว่าบาทเนาะ300 400สินะแต่ว่าปกติทั่วไปแหละราคาพื้นฐานแม่น 150,000 บ่แพงพี่น้องบ่แพงถ้าว่าเทียบใส่เงินกีบก็คือว่าแพงกันแล้ว 150,000 เนาะไปขี่รถยาวต่อเลยพี่น้องเลยนี่ฟูหมอกโอ้ยเอ้ยให้มาสัมผัสเด้ให้มาสัมผัสตัวจริงเด้กูหัวโล้นเบื่อนี่ก็ได้คุณคนไปนอนกลางเต็นท์อยู่ถึงโอ้ยร้ายขนาดเดียวเบิ่งอยู่ลุมก็ยังเห็นคนเป็นต่อเป็นต่ออยู่ย่างไปผู้พุ่นน่ะเพราะมันบ่มีต้นไม้เด้มันสังเกตง่ายผู้คนนะเห็นเป็นต่อเลยถนนนี่มีชื่อว่าถนนไสยสนะยาว6กิโลเมตรพี่น้องป้ายมัน400เนาะแต่ในอ่านก็เขียนใส่ 6.400 กิโลเมตรเนาะแต่ว่าอ่านทุกเพื่อนๆน่ะว่า 6,400 แล้วแหละเนาะทวิตผมก็ยังคืนแบบว่าเขาเขียนผิดบ่เนาะก็ลองคอมเมนต์น้ำกันเบิ่งพี่น้องเลยว่าพวกทุกคนอ่านมาจากไหนอ่านมา 6,000 บ่หรือว่า6.400สินะมันอ่านได้2ความหมายเลยเนาะแต่ว่าเออ6กิโลเมตรจุด400ป้ายสินะแม่นแต่ว่าคนสิอ่าน 6,000400ก็กระทึกแล้วเนาะเพราะว่าลักพันแล้วมันต้องได้จุดทางหน้าเลยธนาคารการค้าต่างประเทศลาวพี่น้องสำนักงานใหญ่เลยนี่มีห่านเพื่อห่านกระเปียกพี่น้องเอ้ยมาแวะกินเขาอยู่จุดนี้ก็ได้อาหารหัวโลนจุดที่เฮ็ดให้หลายคนอยากมากเที่ยวแข้งใจสมบูรณ์คือผู้หน่อยนี่แหละถ้าบ่มีผู้หน่อยนี้คือสิคิดบอกว่าถ้าสิมาหลินใจสมบูรณ์หลินอยู่จุดใดสินะอาจจะมีอยู่ท้องแหล่งท่องเที่ยวเดินแต่ว่าเพิ่นก็บ่อนุญาตเพิ่นยังบ่ทันอนุญาตให้เขาไปสินะคือผู้เบี้ยก็ยังบ่ทันได้คืนได้ผู้เบี้ยก็ได้
ยาวไปยาวไปพี่น้องเลยหลายคนอยากให้บอติงรีวิวที่พักว่าบอลได้ถือบอลได้แพงเนาะโอ้กะจักสิรีวิวจังได๋พี่น้องคันว่ารีวิวมันก็ต้องได้ต้องได้เข้าไปเบิ่งแต่โรงแรมแต่โรงแรมเนาะเอ้าก็มีแต่สิรีวิวภายนอกให้เบิ่งซะเนาะอันนี้คือโรงแรมนิวซีแลนด์ก็ถือว่าโรงแรมหรูได้โรงแรมหรูอันดับ1ถือว่าดีอันดับ1อันดับต้นของแคนซัสสมบูรณ์ว่าซะตัวนี้นะข้างๆก็สิมีคาเฟ่รีสอร์ทส่วนหลายนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหลายมาพักหลายอยู่จุดนี้เด้อันนี้การรถนักท่องเที่ยวชาวไทยนะมามีคาเฟ่อยู่จุดนี้ราคาอาจจะตกอยู่ประมาณ 200,000 ไปประมาณ 200,000 หรือว่า 250,000 นี่แหละเพราะว่ามันที่พักสะอาดได้อยู่จุดนี้นะที่สำคัญแหละมันใกล้ภูวโรดใกล้ภูวโรดนี่ย่างมาทั้งขาขึ้นไปเลยฟูโลนดูว่าอยากพักบอลถือก็ได้พี่น้องนี่เพื่อนพักทั้งหน้านี่น่าจะถือเพื่อนพักซีวิไลราคาน่าจะประมาณแสนหาคือกันต้อนาทางขึ้นฟูโลนเลยโหลดตัวนี้นะเดี๋ยวป้ายเหลืองๆทางสายมือเขานี่นะซีวิไลเกสเฮาส์เข้าไปทางในเงียบสงบสะอาดที่สำคัญใกล้หาดอาหารอีกทางหน้านี่หาดคายของซ้ำแล้วก็ทางหน้าขึ้นผู้ว่าหลวนไปเลยในบ้านออม25กิโลเมตรสายฟูยาวปกคลุมเลยนะมองมือนี่ปกคลุมฝุ่นจะสุดสนหวานเลยหนาวแห้งพี่น้องมือนี่หนาวแห้ง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 สากหลังผู้หลวนงามๆเลยเย้าเติบได้ผู้หลวนเลยนี่เพื่อนพักนี่กะพ่นกะนิยมมาพักหลายได้เนื่องจากว่ามันไกลคิวรถเพื่อนพักผู้ฟ้าหมอกแสนหาเนาะทีนี้กันมีรถจักรให้เซาไก่คิวรถตู้นี่มาลองอันนั้นใส่บริการเบิ่งไก่คิวรถตู้เวลาเมื่อก็สบายพี่น้องแล้วก็มีบริการเซารถจักรโอ้พระเจ้าเลี้ยงงัวคิดว่างัวลงกินเขาซะเนาะวิวด้านข้างผู้หลวน
น้ำมันเนาะปั๊มน้ำมันเด้อปั๊มน้ำมันโอ้ยบักมือก็บ่มีได้น้ำมันนะมือก็ขาดโอ้ยหกหม้อเนาะนี่เนาะหกหม้อแข็งสุดๆบนหม้อใหญ่กลางเมืองเลยฮอสสปีโตในเมืองก็ได้บาดิสภาพทุกคนเดี่ยวสายได้เบิ่งบรรยากาศเบิ่งนี่ก่อนสภาพขี่รถล้อส้มเบิดเบิ่งตัวเมืองเลยเนาะเมื่อนี้นี่มาจุดนี้สังเกตไปเบิ่งสายนี่โอ้หาอาหารพงแฮมหลายเต็มเลยไปเหย่าไปเหย่าไปพี่น้องเดี๋ยวไปทางใดก็มีแต่ผู้แต่ผาใส่สมบูรณ์โอ้กระปูมักสลอยมากระโพดอยู่ทึ่งเนาะผักอะไรดิปลูกมากระโพดอยู่ทึ่งกู้ทางเส้นนี้ออกไปวังน้ำเขียวเวลาเขาลงมาจากผู้หัวหลวนมาเขากะเวลาสิไปวังน้ำเขียวมันไปทางนี้เด้อห่างกันกับบัวร้ายพี่น้องประมาณประมาณ6กว่ากิโลเมตรเนี่ยแหละเลี้ยวคัวเข้าไปก็เป็นโรงแรมมิตรภาพเนาะโอ้โรงแรมนี่ก็วิวดีได้2ชั้นมันตั้งอยู่ทั้งผู้เลยจุดนี้เฮาคือเฮาอยู่คือผู้เนาะแล้วเฮาจะสามารถแนมเห็นมุมสูงได้ในโรงแรมเข้าไปทางในบ่ล่ะพี่น้องเด้รถเขาเจ้าขี่รถออกมาเนี่ยนะลองมาเบิ่งเด้อลองมาสัมผัสเบิ่งราคาก็บ่แพงดอกมันแสนห้านี่แหละแต่ว่าเวลาตอนเสาร์ยังมาเห็นวิวตัวเมืองเห็นวิวน้ำจังอีกเนาะลงไปแล้วน้ำเลยมันนี่หมอกขึ้นร้ายแต่ว่าบอติงขับรถนี่ก็เย็นมืดแล้วตอนนี้คันว่ามีแดดออกหน่อยนึงเนี่ยโอ้ยแสงแดดมันอ่อนนี่งามสุดแล้วพี่น้องเลยมันจะได้อีกมิติหนึ่งเรือนตะบานลังงามๆได้แถวนี้สำนักงานปกครองเป็นเ
็นสำนักงานปกครองเนาะข้างทางมีโรงแรมอยู่ได้นี่โรงแรมอาซีไตสากลพุ่นนะฟังได้ซื้อพี่น้องเอ้ยน้องกลับไปเบิ่งเด้อบริการเบิ่งทางนี้อาหารจีนก็มีครับล่องแจ้งบ้านอ่าวเกินฝักวายุวายุนี่ถือว่าอันดับหนึ่งแหละในแจ้งสุบูรณ์บ้านฝักอุ้ยแต่ว่าสมว่าอันดับหนึ่งแหละพี่น้องเอ้ยมันแบบมันงามแล้วก็ที่พักสะอาดกว้างมีบ่อนจอดรถโอ้ยกลางคืนนี่สงบสุขขนาดตะกี้ราคาแสนหาเดี๋ยวนี้เพิ่นน่าจะอัปเกรดราคาแหละประมาณ 200,000 บาทลองเบิ่งเด้อลองเข้าไปใส่บริการเบิ่งแต่ที่สำคัญกับบ้านพักนี่มีจะมีหาอาหารอยู่ในบ้านเลยอยู่ในบ้านพักเลยเนาะเวลาเขาพักโรงแรมนี่เขาต้องเบิ่งมันบอนใดมันไก่ของกินบออย่างสินะจังสิเหมาะสมเนาะแต่ว่าเขาพักบอลถือกระแม่นอยู่แต่ว่าเวลาเขาไปเลาะสอกกินผัดยากสินะมีอาหารด้วยกันนี่ก็ได้สิบขวดถนนทางคอนกรีตทับอิฐของแกงไทยสมบูรณ์คือเส้นนี้นะเขาจะเอาเริ่มเหตุทางเส้นนี้ก่อนเป็นคอนกรีตเฉพาะตัวเมืองแล้วคนการเริ่มเหตุเส้นทางแถวนอกเมืองมาดิเนาะแถวขอบสานเมืองไปสินะเพราะว่าเป็นสร้างตั้งปีเป็นสร้างตั้งแข้งมากนี่ก็2013เดือนนี้ก็11ปีละ11ปีผ่านไปเนาะแพงไทยสมบูรณ์ก็ถือว่ามีการพัฒนาหลายเติบตอนนี้เฮามาหอดครัวแล้วพี่น้องไอ้ครัวน้ำจั่งบ่อนนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยเนาะว่าบ่ติ่งถ่ายเบิ่งตลอดสายนำโอ้สายเด้อมื้อนี้เริ่มสายแล้ว11ปีผ่านไปพี่น้องเอ้ยไส้สมบูรณ์ก็ถือว่าเนาะจากเป็นเมืองที่เข่งขัดในการเข่าปัจจุบันนี้กลายเป็นเมืองที่ว่าหลายคนให้ความสนใจอยากเข่ามาเที่ยวมาชมเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าไส้สมบูรณ์เมืองระวงนี่อาจจะเป็นเมืองท่องเที่ยวบ่ติ่งก็อยากให้มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวโอ้คงจะดีเลยพี่น้องคงจะเป็นการดีเพราะว่าเจ็ดไห้โอ้สาวเจ็ดไห้ชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้านอยู่เขตนี้จะดีขึ้นหลายเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังบ่ทันได้ประกาศทางการว่าไส้สมบูรณ์นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าอนาคตได้เป็นแน่นอนเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่คนมาเที่ยวทุกมื้อเลยทุกอาทิตย์ผมสังเกตเห็นรถล่างนักท่องเที่ยวรถตู้ก็เข้ามาหลายรถตู้ทั่วท่องเที่ยวสินะถามว่าอยากให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนี่อันดับแรกทวีปนี่ก็อยากให้อนามัยความสะอาดดีก่อนตามถนนพื้นทางอยากให้มันสะอาดเนาะอันสะอาดนี่โอ้ว่าในเรื่องนะแต่ครับพอว่ากันพี่น้องเอ้ยเพราะว่าส่วนนี้มันยามฝนเนาะมันเปื้อนปกติ
เพราะคือแบบคือลวงพอบ้างนี่เนาะลวงพอบ้างเขาจะสะอาดได้ลวงพอบ้างเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวเด้ต้องสร้างความสะอาดอันนี้แบบยังธรรมศาสตร์แบบธรรมศาสตร์ร้ายเหมือนซะเนาะคนก็อาศัยอยู่หน่อยนี่ทุกคนกลางคืนนี่มาลองนั่งหาดนี่เด้อหาดได้คนกำลังนิยมกันในหาดนะสื่อว่าเซฟโซนเนาะมีหาดอาหารมีอาหารตามสั่งมีอย่างหลายอย่างเนาะกินเขาขี่รถรอส้มเบิ้งตัวเมืองเด้อพี่น้องอยากไปผู้ใดบ่มีโอกาสได้มาสัมผัสแขวงไซสมบูรณ์กันเบิ่งผ่านสองเบาติงก็ได้เบาติงยินดีให้ข้อมูลแล้วก็จะถ่ายให้เบิ่งไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นโรงแรมเหมือนกันนั่นนี่แต่ว่าส่วนหลาย บริษัทเขาเจ้าเศร้าแต่เขาเจ้าจะบ่ให้คนทั่วไปพักผ่อนบ่ด้วยจังได๋แหละเนาะหลายคนเห็นหลายคนเขาเจ้าว่ามาเขาว่าอยากมาพักโรงแรมจุดนี้นะเขาเจ้าบ่ให้ขอให้นอนน่าจะว่าอาจเขาเจ้าจะเมาเป็นรายเดือนเลยเนาะเดี๋ยวใส่ทางเขาพาเนียงเย่เดี๋ยวคัวเขาไปฮอลักเมืองเดี๋ยวบอติ้งสกีซื้อเลยพาส้มรอบๆเมืองเบิ่งส้นเผาหม่งหลายที่สุดอยู่ในแกงไซสมบูรณ์พี่น้องหลายเลยคนสุดเผาหม่งมีหลากหลายศาสนาอยู่น้ำกันเนาะอยู่เมืองอนุวงศ์เนาะศาสนาการนับถือพี่เหย่าพี่เฮือนไปสินะนับถือพี่ถือศาสนาพุทธไปขี่รถซื้อไปเลยเนาะเบิ่งรอส้มเบิ่งพี่น้องสิบปีผ่านไปพัฒนาได้ไวสำนี้ก็ถือว่าสมควรไหนเนาะสมควรไหนพัฒนาสำนี้นะแต่กี้โอ้ทางแดงได้แถวนี้เป็นทางแดงพี่น้องเลยบ่อยากขึ้นสภาพตอนนั้นน่ะโอ้ผู้ใดมาเห็นไซสมบูรณ์ตอนนั้นก็อยากให้ก็อยากเมื่อบ้านพุ่นแล้วผู้ใดก็ได้บ่อยากมาแล้วนะมาเห็นแต่เดียวเลยอยากเก็บไปรถแต่พอมาเห็นสภาพมันเป็นจังซี่เนาะมีหนทางโอ้ยก็คนก็มาใช้อยู่หลายขึ้นกว่าเก่าเห็นนะเพื่อนพักพรหุ่งเฮืองเนาะนี่เพื่อนพักกันพี่น้องสะอาดดีเลยตามเบิ่งทางนอกนี่มีเดินจอดรถมีห้องแอร์ถากว่าใส่สมบูรณ์เฮ็ดทางดีๆเข้ามานี่โอ้เชื่อว่าคนแห่งสิเข้ามาลินลายพี่น้องก็เฮือนพักเด้อนี่เฮือนพักเสื้อโลดคนเขามาลินลายถ้าว่าพัฒนาเส้นทางดีๆมากนี่แต่ว่าก็มีข่าวดีได้พี่น้องเอ้ยเขาเจ้าสิเฮ็ดทางด่วนจากนครหลวงปูนสัตว์ออกเวียดนามเลยเนาะแต่ว่าในนั้นมันผ่านไซสมบูรณ์ไปนําอีก
้ครับขอให้เป็นจริงพี่น้องเลยถ้าว่าเฮ็ดทางด่วนเข้ามานี่โอ้ยคือว่าการท่องเที่ยวแคนซิสบูนนี่โด่งดังโลดบอกได้เลยแต่เดี๋ยวขนาดว่าตอนนี้เส้นทางมันบ่ค่อยดีปานใดเขาก็ยังตั้งใจมาพี่น้องเพื่ออยากมาเบิ่งความงามของไส้สมบูรณ์ห้องเฮียนพี่น้องเฮียนตัวนี้เฮียนม.ศ.จะมีอยู่2เฮียนเนาะม.ศ.นี่ห้องเฮียนทั้งข้างผู้โหลนั้นแล้วก็ทั้งเบื้องนี้แน่เนาะส่วนนี้เขาจะปิดเทอมแล้วมันจะเดี๋ยวพวกพี่น้องเอ้ยอยู่ลาวเฮานี่เขาห้องเฮียนเรือเปิดเทอมนี่เดือน9วันที่1เดือน9เริ่มเข้าโรงเรียนแล้วก็ถ่ายเดือน5และแม่นสอบเซ็งเกี่ยวกับปิดเทอมเนาะบ้านพาสงบแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เอ้ยถ้าเวียงลองสา41ถ้าเวียงจากเดี๋ยวนี้ไปถ้าเวียงก็อยากยากแล้วท่านว่านนี่เขาจะเอาลงเฟซว่าทางมันเจือนทางมันเจือนมันทมทางไปบ่ได้แล้วตอนนี้เขาเจ้ากำลังแปลงทางอยู่ออกทาเวียงเชียงควงบริคำไส้ออกไปทางนี้เด้อพี่น้องบ้านผาสงบบ้านผาสงบหมู่บ้านชนเผ่ามงแล้วนี่ตะกี้ก็เป็นทางแดงเป็นทางแดงเดี๋ยวนี้เป็นคอนกรีตพอส่วนบ้านแล้วได้พี่น้องเลยนี่บ้านแล้วคือเหี่ยวเติบพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ได้เอ้าสิได้จบคลิปซ้ํานี้ก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮามาต่ออีกคลิปหน้าเนาะมันสิเหี่ยวได้นี่ถ่ายไปนี่ชั่วโมงไปได้นี่เอาพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมบ๊ายบายสบายดี